ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเป็นไหมคุณผู้ชมบ่ายๆบางวันอยากหาอะไรใส่ปากแล้วก็เติมน้ำตาลให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งวันนี้มีขนมมาฝากคุณผู้ชมครับกับขนมเปี๊ยะกุหลาบเปี๊ยะกุหลาบเนี่ยคุณผู้ชมทรงเป็นขนมเปี๊ยะนะแต่จริงๆเป็นขนมโกอ่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำขายคุณผู้ชมเพราะว่ามันเสียง่ายต้องทำปุ๊บรับประทานทันทีนะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้กลิ่นหอมของกุหลาบอ่อนๆอยู่ในขนมเปี๊ยะชวนรับประทานมากค่ะไส้ของขนมเปี๊ยะหรือขนมโกอ่อนตำรับนี้ของเรานะคุณผู้ชมใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตากข้าวทองเพราะว่าเวลานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วจัดการบดจะได้เนื้อถั่วที่ละเอียดละเอียดแล้วก็มีกลิ่นหอมพอละบดละเอียดเราจะได้ลักษณะของเนื้อถั่วกวนเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนิดนึงถั่วจะได้เงาแล้วก็ลื่นไม่ติดกระทะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้กวนถั่วสมัยใหม่ไม่ต้องใช้กระทะทองเหลืองแล้วนะคุณผู้ชมเราใช้กระทะนอนสติกตราหัวมะลายนี่แหละคุณผู้ชมสามารถทำขนมไทยกวนโน่นกวนนี่ได้ไม่ต้องกลัวขนมจะไหม้หรือติดก้นกระทะอีกแล้วนะคุณผู้ชมและเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพราะว่าเราอยากจะให้มีกลิ่นหอมของกุหลาบเราก็เลยจะแนะนำคุณผู้ชมกวนถั่ววันนี้เราใช้น้ำหวานกลิ่นกุหลาบนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็จะกวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งได้ถั่วกวนที่มีลักษณะจับตัวเป็นก้อนนะคุณผู้ชมเอาละถั่วที่เรากวนเริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาทำแป้งขนมโกแล้วกดพิมพ์ให้เป็นทรงขนมเปี๊ยะกันนะครับวันนี้เปี๊ยะของเราจะมีกลิ่นหอมของกะทิด้วยวันนี้จึงเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%เราจะอุ่นกะทิเพียงแค่พอร้อนเท่านั้นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ที่เราอุ่นไว้ร้อนๆลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคุณผู้ชมตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่แป้งขนมโกลงไปนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำเมื่อผสมพักไว้สักครู่หนึ่งเราเติมแป้งขนมโกอีกเล็กน้อยพักไว้ประมาณ15นาทีนะคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้จะเนื้อเนียนแบบนี้คุณผู้ชมเราแบ่งไว้หน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะที่เหลือใส่สีม่วงออคิดลงไปนิดเดียวเพียงหยดเดียวอ่อนๆเราจะผสมกันสีขาวกับสีม่วงให้ได้แป้ง20กรัมนะคุณผู้ชมประมาณนี้ถือเป็น1ลูกนะเห็นว่ามีสีม่วงอยู่ตรงนี้ถั่วที่เรากวนไว้กับน้ำหวานกลิ่นกุหลาบหุ้มข้างในค่อยๆไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวแป้งมันจะมาหุ้มเองโดยธรรมชาติอย่าไปดันลงไปนะคุณผู้ชมแป้งจะไปปริเสร็จแล้วเราก็เตรียมพิมพ์ขนมเปี๊ยะเสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันแป้งตรงเกสรเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมน่ารับประทานใช่ไหมอร่อยกับขนมลูกครึ่งแบบจีนไทยไปแล้วไปอร่อยกันแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมช่วงหน้า Orange Cheese Layer Cake ครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจสายชีสมาฝากกันค่ะ Orange Cheese Layer Cake นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาติน
กล็ดความรู้การทำวุ้นการเติมเจลาตินจะทำให้วุ้นมีความยืดหยุ่นตัวทำให้เวลาบีบลายดอกไม้ไม่แตกง่ายเติมน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกกะทิและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนละ100มิลลิลิตรโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู1/2ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1/2ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู1/4ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1/4ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู1/8ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1/8ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู1/8ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพู1/16ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่6เป็นสีขาวนำส่วนผสมวุ้นสีแต่ละสีฉีดใส่วุ้นใสที่ทรงตัวแล้วเป็นกลีบดอกไม้ให้สวยงามพักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นรานางเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นดอกไม้รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Brand Nature Taste วันนี้เรามีเมนูไอศกรีมเสาวรสมาฝากค่ะใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมผงและเสาวรสฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่เตรียมไว้เสียบด้วยไม้ไอศกรีมนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนแกะไอศกรีมออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อโสรสแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้